ต้องนะคะเราเป็นคนไทยถ้าอ่านภาษาไทยถูกต้องนี่อายก็นะลูกนะคะอายมากแต่ถ้าชาวต่างชาติพูดภาษาไทยไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องอายไหมเรากลับเกิดความรู้สึกเอ็นดูเขาต้องพยายามไหมคะเขาพยายามหัดพูดนะคะเหมือนกับนักเรียนค่ะถ้าจะใช้ภาษาอื่นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาเยอรมันนักเรียนก็ไม่ต้องพยายามหัดเช่นเดียวกันนะคะแต่ตอนนี้เชิญรับฟังข้อมูลจากนักเรียนได้แล้วนะคะเชิญค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นผู้สั่ง
ศตวรรษไมตรีจักรปีพุทธศักราช2548ด้วยพระราชกรณียกิจขององค์ที่ทรงสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มน้อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มายาวนานรวมทั้งส่งให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมนุษยชาติลักษณะขบพานปาเรียงโดยใช้บรรยายมูหาสัตว์มูหานเป็นเรียงความที่ใช้ถ้อยคำการรักสระสวยผูกประโยคและลำดับความดีแสดงแนวความคิดชัดเจนและมีข้อคิดที่ชวนให้ผู้อ่านนำไปตรึกตรองต่อจุดมุ่งหมายในการนิพนธ์เพื่อแสดงแนวพระราชดำริเกี่ยวกับบทกวีและบทกวีจีนซึ่งแม้จะต่างเชื้อชาติและยุคสมัยกันแต่มองปัญหาและสภาพความทุกข์ของชาวนาเหมือนกันที่มาของเรื่องทุกข์ของชาวนาในบทกวีนำมาจากหนังสือมณีร้อยแสงในหมวดชวนคิดจิตภาษาหนังสือมณีร้อยแสงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชญาตให้นิสิตอักษรศาสตร์รุ่นที่11จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์ขึ้นในวาระโอกาสที่ทรงจะเจริญพระชนมายุครบ3รอบเมื่อปีพุทธศักราช2533พระราชนิพนธ์เรื่องนี้นับเป็นตัวอย่างในความที่ดีเรื่องหนึ่งเพราะ1เสนอแนวคิดที่ชัดเจน2ลำดับความเรื่องให้เข้าใจได้ง่าย3ใช้ภาษาที่สลับสวยให้ถ้อยคำที่การันตีความหมายชัดเจน4แสดงความคิดให้ผู้อ่านได้พิจารณาต่อไปชนิดคนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีเรื่องทุกข์ของชาวนาในบทกวีที่นักเรียนจะได้เรียนต่อไปนี้รวมอยู่กันในหมวดชวนคิดจิตภาษาในหนังสือมณีพร้อยแสงซึ่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมพระราชทานพระราชาอนุญาตให้นิสิตคณะอักษรศาสตร์รุ่นที่41อักษรศาสตร์รุ่นที่41จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2533ในวาระโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ3รอบพระราชนิพนธ์เรื่องนี้แสดงแนวพระราชดำริเกี่ยวกับบทกวีไทยและบทกวีจีนซึ่งกล่าวถึงชีวิตและความทุกข์ยากของชาวนาเนื้อความในพระราชนิพนธ์ตอนแรกแสดงถึงความเข้าพระทัยปัญหาต่างๆของชาวนาเป็นงานดี
ทรงแสดงถึงความเข้าพระทัยในปัญหาต่างๆที่ชาวนาประสบเช่นการขาดความช่วยเหลือในการผลิตการประกันราคาข้าวเมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทำให้ชาวนาทิ้งอาชีพเกษตรกรไปทำงานทางด้านอุตสาหกรรมเพราะได้สุขว่าเรียกว่าได้แน่นอนว่าทั้งมีสวัสดิการดีกว่าชาวนาบางคนที่ยังทำการเกษตรก็เปลี่ยนจากการปลูกทางยาพืชมาเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีราคาสูงว่าแต่ก็ยังมีชาวนาอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถขยายไปทางที่ดีกว่าได้ซึ่งจิตภูมิศักดิ์ก็ได้ใช้จินตนาการสะท้อนปัญหาเหล่านี้ออกมาให้รู้แต่ปัญหานี้ก็ยังคงมีอยู่เนื้อหาต่อมากล่าวถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงแปลบทกวีจริงประเพณีดั้งเดิมบทกวีของพี่เซิร์ฟพี่เซิร์ฟชาวเมืองอูซีซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัยพระราชวงศ์ถังบรรยายความในใจเกี่ยวกับชาวนาที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบากจากบทกวีทั้งของไทยและจีนนี้ทำให้เห็นว่าชีวิตของชาวนาไทยและชีวิตของชาวนาจีนต่างมีความทุกข์ยากเหมือนกันต่างกันตรงเทคนิคในการเขียนบทกวีรีเซอร์ใช้วิธีบรรยายภาพที่เห็นให้ฟังแต่จริงๆมีศักดิ์ใช้วิธีเสริมชาญบรรยายเรื่องของตนเองด้วยตนเองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงแสดงความคิดเห็นว่าแม้ว่าสภาพบ้านจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเวลานานแล้วแต่ปัญหาความทุกข์ยากของชาญก็คงจะก็คงยังจะสร้างความเสื่อมใจให้แก่บกมียุคคอมพิวเตอร์ต่อไปนักเรียนถ้าว่าจะใช้คำว่าสยามบรมราชกุมารีนักเรียนต้องหัดพยานน้อยนะคะตรงสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็ถ้าหัดพยานน้อยออกก่อนนะคะไม่งั้นแล้ววันเรียนไปใช้ตัวเต็มแล้วลบงานเรื่องหนึ่งปัญหาความยากของชาวนาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรัฐบาลจึงควรให้ความสนใจและหันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังสองข้าวที่รับประทานดังนั้นชาวนาต้องเหนื่อยยากอย่างแสนสาหัสดังนั้นจึงควรเห็นค่าของข้าวมากและควรสนับสนุนชาวนาผู้ผลิตข้าวชาวโลกสามได้ทราบถึงปัญหาต่างๆของชาวนาเช่นการขาดความช่วยเหลือจากภาครัฐบาลและเอกชนความไม่ยุติธรรมของราคาข้าวการขาดความรู้ในการเพิ่มผลิตทางการเพาะปลูกและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม 4. ใช้ถ้อยคำกระทำรัฐสวย 5. มีข้อความที่ชวนให้ผู้อ่านไปตรึกตรองตัวอย่างในความที่ดีเพราะเราควรทำความคิดที่จะแจ้งให้
ความไม่ถึงลำดับความให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายตัวอย่างบทกวีเปิดข้าวทุกคำจงสุดดังนาจีเหนือปูที่สุดดีจึงก่อเกิดมาเป็นคนข้าวนี้หามีรสให้ชนทีมทุกชั้นชนเบื้องหลังสีทุกโทนและขมขื่นจนเขียวขาวอาภรณ์อาภรณ์อย่าแรงชาวนาไม่ใช่ว่าชาวนาอยู่แล้วก็ได้ค่าแรงมาแล้วเส
ข้าวแต่เมล็ดให้เรากินชาวนาต้องเหนื่อยยากลำบากยังไงเพราะฉะนั้นเราควรกินข้าวให้หมดจานเพราะว่าจะได้เป็นเมล็ดข้าวสักเมล็ดนึงชาวนาต้องเหนื่อยแค่ไหนเรากินข้าวจนหมดจานก็คือการตอบแทนพระคุณของชาวนาแล้วอยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าครั้งไหนเรากินข้าวไม่หมดจานให้นึกถึงคุณของชาวนาไว้ว่าชาวนาน่าสงสารแค่ไหนกว่าจะได้เมล็ดข้าวเมล็ดนึงให้พวกเรากินอยากให้เพื่อนๆทราบว่าถ้าไม่มีชาวนาก็คงไม่พบเราในวันนี้วิธีการทำนาดำหนึ่งการทำนาดำเป็นวิธีการทำนาที่การนำเมล็ดข้าวไปเพาะในแปลงที่เรียงไว้ให้งอกเป็นต้นกล้าแล้วถอนน้ำต้นกล้าไปปักลงในกระทงนาที่เรียงไว้และมีการดูแลรักษาจนผลผลิตจนไม่ให้ผลผลิตการทำนาดำที่โยกในพื้นที่ที่มีแรงงานเพียงพอการทำนาดำมีขั้นตอนต่อไปแบบนี้การเรียนดินการเรียนดินสำหรับการทำนาต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเช่นน้ำภูมิอากาศลักษณะพื้นที่ตลอดจนแบบวิธีการทำนาและเครื่องมือการเรียนดินแตกต่างกันการเรียนดินแยกได้เป็นสองขั้นตอนคือการไถหญ้าและไถแกรงคือการดิ้นหน้าดินตากดินให้แห้งตลอดจนเป็นการลูกเล้าฟางวัชพืชลงไปในเครื่องมือที่ใช้อาจเป็นรถไถเดินตามจนถึงรถแทรกเตอร์ 2. การคลาดใช้ลูกหูคือการกำจัดวัชพืชตลอดจนการไม่ให้ดินแตกตัวและเป็นเครื่องร้องจะผักดำได้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ทำต่อจากขั้นตอนหนึ่งและขังน้ำไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้ดินสภาพมีดินที่เหมาะสมในการคลาดการใช้ลูกหูในบางที่อาจมีการใช้โรตารีการเรียนดินในพื้นที่ที่อยู่ในสภาพภูมิประเทศต่างๆจากภาพที่เห็นนี่คือตัวอย่างของนาที่สุกหรือข้าวไร่นี่คือตัวอย่างนาดอนหรือนาน้ำผงนี่คือตัวอย่างของนาลูกหรือนาสุธาข้อควรระวังในการเรียนดินข้อควรระวังในการเรียนดินหนึ่งควรปล่อยให้ดินนามีโอกาสแห้งสนิทเป็นระยะเวลานานพอสมควรและถ้าสามารถไถดินได้ล่างขึ้นมาตากแห้งได้ก็จะยิ่งขึ้นถ้าดินเปียกน้ำติดต่อกันโดยไม่มีโอกาสแห้งจะเกิดการสะสมของสารพิษเช่นแก๊สไข่เน่าเป็นต้นหรือถ้าแก๊สนี้มีปริมาณมากก็จะเป็นอันตรายต่อต้นข้าวได้ควรจะมีการปล่อยน้ำขังนานอย่างน้อย2สัปดาห์เพื่อให้กระบวนการหมักและสลายตัวของอินทรีย์วัตถุเสร็จสิ้นเสียก่อนดินจะปรับตัวอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวและจะปล่อยสารอาหารที่จำเป็นออกมาให้แก่ต้นข้าว 3. ดินโกรธจัดหรือดินเปรี้ยวจัดหรือดินกำมะถันเป็นดินที่มีสารที่จะทำให้เกิดความเป็นกรดแก่ดินได้มากเมื่อสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศดินพวกนี้จะเป็นต้องขังน้ำไว้ตลอดเพื่อไม่ให้สารดังกล่าวได้สัมผัสกับออกซิเจนซึ่งควรที่จะขังน้ำไว้อย่างน้อย1เดือนก่อนปักดามข้าวเพื่อให้ปฏิกิริยาต่างๆตลอดจนความเป็นกรดของดินลดลงสู่ภาวะปกติและค่อนข้างเป็นการเสียก่อนดินกลุ่มนี้ถ้ามีการทำนาตลอดปีหรือมีการทำนาปีละ2ครั้งก็จะเป็นการลดภาวะความเป็นกรดของดินและการเกิดสารลงได้ซึ่งจะทำให้ผลผลิตของข้าวสูงขึ้นการตกกล้าการเตรียมตกกล้าให้ได้ต้นการเตรียมต้นกล้าการเตรียมต้นกล้าให้ได้ต้นที่แข็งแรงเมื่อนำไปปักดำก็จะทำให้ข้าวเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีโอกาสให้ผลผลิตสูงต้นกล้าที่แข็งแรงต้องมีการเจริญเติบโตและความสูงยังสม่ำเสมอทั้งแรงมีรากมากและรากขนาดใหญ่ไม่มีโรคและไม่แรงทลายการเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ต้นกล้าต้อง
เป็นเมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์จากสิ่งเจือปนมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงไม่ต่ำกว่า 80% ปราศจากการทำลายของโรคและแมลงการแช่ผู้ผลิตเมล็ดข้าวนำเมล็ดข้าวที่เตรียมไว้บรรจุในภาชนะนำไปแช่ในน้ำสะอาดนานประมาณ 12-24 ชั่วโมงจากนั้นนำเมล็ดข้าวขึ้นมาวางบนพื้นที่ไม่มีน้ำขังและการถ่ายเทของอากาศดีนำกระสอบป่านชุบน้ำจนชุบมาเมล็ดข้าวโดยรอบรดน้ำช้าและเย็นเพื่อรักษาความชุ่มชื่นพุ่มเมล็ดข้าวไว้นานประมาณ 30-48 ชั่วโมงเมล็ดข้าวจะงอกขนาดตุ่มตามียอดและรากเล็กน้อยโดยรากยาวยอดพร้อมที่จะนำไปหว่านได้ทอ.ส.จะได้เก็บเงินแทนนั่นคือ100,000 บาทที่เอาให้ทอ.ส.
ทกสและถ้าคืนล่าช้าจะมีดอกเบี้ยไม่นะจะบอกให้สรุปช้านะจะมีรายได้จริงๆนั้นคือ78,000บาทส่วน100,000บาทที่เอามาจากพพส.มันคือนี่ขอย้ำอีกทีมันคือนี่นั่นแหละครับผมก็เลยงงว่ามันช่วยยังไงช่วยให้มีนี่เยอะขึ้นนั้นหรอถ้าจะช่วยจริงๆทพส.ควรรับซื้อข้าวจากชาวนาไปเลยเก็บชาวนาก็จะได้รายได้จริงๆจากการขายข้าวและขอให้ผู้เกี่ยวข้องทบทวนด้วยครับหนึ่งไม่มีสวัสดิการในการประกอบอาชีพสองการพัฒนาทางเศรษฐกิจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญใช่เพียงแต่เศรษฐกิจจะเริ่มเดือดแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรกับไม่ดีตามด้วยสามไม่มีทางที่จะขยับขยายตัวให้ในสถานะที่ดีขึ้นได้ทางในการแก้ปัญหาชาวนาหนึ่งหนทางง่ายที่สุดที่เราทุกคนจะสามารถปฏิบัติได้การที่เราทนเห็นข้าวของเมล็ดข้าวเมล็ดทำความเข้าใจถึงความลำบากของชาวนาที่ต้องเหนื่อยยากทำการทำนาสองสัตว์ทุกคนให้ความช่วยเหลือในด้านของปัจจัยการผลิตการพยุงหรือการประกันราคาและการรักษาความเชื่อที่ทำทั้งตัวที่จะช่วยส่งผลให้การดำรงชีพชาวนาดีขึ้นสามในปัจจุบันชาวนาต่างก็วางทิ้งอาชีพเกษตรกรรมไปอยู่ในภาคสาขาเนื่องจากจะมีรายได้ที่สูงกว่าแล้วสิ่งที่ได้อีกอย่างคือเกิดการที่ดีกว่าไม่ต้องมีการเสียมากเท่ากับการเป็นชาวนา 4. ชาวนาบางส่วนซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นส่วนมากเสียด้วยซ้ำที่ไม่มีทางที่จะขยับขยายตัวให้อยู่ในสถานะที่ดีขึ้นได้ในทางกับการอาจจะแย่ลงยิ่งกว่าเดิมแล้วก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะพอดีการกับใครในกรณีเหล่านี้ทางรัฐควรเข้ามาช่วยในด้านการเกษตรกรรมซึ่งส่งผลต่อเกษตรกรโดยตรงและถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาที่ดำรงชีพด้วยการเกษตรพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี2แผนการเรียนวิทย์ศิลป์ญี่ปุ่นของจังหวัดการเสนอไว้เพียงแค่นี้